ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็อาจารย์เมย์อีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะครับอากาศร้อนๆนะครับต้อนรับเดือนเมษาแบบนี้นะครับต้องมีแบบขนมที่ทานแล้วชื่นใจใช่นะครับวันนี้อาจารย์เมย์แบบมีเป็นวุ้นอร่อยๆนั่นก็คือเมนูอะไรครับทันดันโคโคนัทพุดดิ้งค่ะนั่นก็คือวุ้นใบเตยมะพร้าวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมใบเตยหอมๆแบบไทยๆนะครับเวลาทานกับอากาศร้อนๆแบบนี้สดชื่นจริงๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราใช้นี่เลยนะครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับจุดเด่นก็คือเมื่อนำมาคนผสมกับของเหลวนะครับจะละลายตัวได้ดีแล้วก็ไม่จับตัวกันเป็นก้อนด้วยนะครับแต่อีกหนึ่งอย่างนะครับที่คนทำวุ้นเขารู้กันเลยนะครับคุณผู้ชมใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับทำวุ้นออกมาวุ้นเซตตัวดีมากสูตรนี้จะมีใช้1ช้อนโต๊ะเลยนะฮะอันนี้เราจะใช้น้ำตาลทรายนะครับจะมีแป้งข้าวเจ้านะครับมีคนถามว่าเวลาทำวุ้นทำไมเราต้องใส่แป้งพวกนี้เข้าไปด้วยครับไม่ให้เขาแยกชั้นไม่ให้เขาแยกชั้นน่าจะได้เนียนอันนี้เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มกลิ่นวานิลานิดนึงนะจากนั้นนะครับเราจะใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับกะทิอัมพวานะฮะคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเลยครับขาวข้นหอมมันนะครับอันนี้ขาวข้นเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะครับก่อนที่จะตั้งไฟนะครับอาจารย์เมย์ก็จะคนให้เขาเข้ากันก่อนเนาะใช่ครับอ่ะโอเคใส่ไปพอได้ปุ๊บนะครับเราก็จะใส่ใบเตยมัดปมแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเราต้มเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะให้เขาเซตตัวก่อนพอเขาเซตตัวแข็งตัวแล้วใช่ไหมเราก็เอามาขูดเป็นเส้นๆอย่างงี้อันนี้จะต้องแข็งๆหน่อยนะใช่ค่ะขอบเริ่มเดือดแล้วนะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาได้ที่แล้วนะต้องเดือดจากตรงกลางเลยใช่ค่ะถูกไหมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมเดือดแบบนี้นะครับปิดไฟนะครับพอดีนี่เป็นถ้วยแก้วใช่ไหมเราก็รอพักให้แป๊บนึงก่อนอก่อนที่จะเทเข้าไปงั้นเปร้งเนาะ จะไปเตยดึงออกเนาะค่ะและนี่นะครับก็คือส่วนผสมของวุ้นกะทินะที่เมื่อกี้เราทำไว้นะครับพอเขาเซตตัวปุ๊บนะครับเราก็จะเอามาขูดเป็นเส้นๆแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับเนื้อมะพร้าวเลยนี่อันนี้คือไอเดียอาจารย์เมย์เลยนะฮะสุดยอดมากจากนั้นนะครับเราจะทำในส่วนของตัววุ้นใบเตยละอ่ะขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับสำหรับตัววุ้นใบเตยเนี่ยจะเป็นวุ้นชิ้นใหญ่ละเราก็จะใช้2ช้อนโต๊ะเลยครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมจะตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับตามด้วยวานิลาผงนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับและตามด้วยน้ำเปล่านะครับไฟละแบบนี้ปุ๊บเราคนให้เข้ากันนิดนึงนะครับแล้วก็เปิดไฟเลยนะครับอันนี้นี่คือเราไม่มีใบเตยมัดปมเพราะว่าเดี๋ยวบะหมี่จะมีใส่น้ำใบเตยสกัดใช่ค่ะโอเคขั้นตอนการทำน้ำใบเตยสกัดแชร์ได้ไหมได้น้ำใบเตยในสูตรนะครับของเราจะเป็น85มิลลิลิตรต้องทำยังไงถึงจะได้มาเราก็ไปหาใบเตยมาล้างให้สะอาด50กรัมซอยเดนก็ใส่น้ำลงไปร้อยหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปปั่นให้ละเอียดเดนก็บีบน้ำออกมาเราจะได้น้ำใบเตยที่เข้มข้นเข้มข้นเลยใช่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากตัววุ้นมะพร้าวนะครับแล้วก็จะมีอันนี้วุ้นใบเตยใช่อาจารย์เมย์ก็จะมีข้าวโพดนะครับลูกเดือยแล้วก็ลูกชิดเดี๋ยวเราก็จะผสมให้เขาเข้ากันแต่ลูกเดือยกับข้าวโพดอันนี้ก็ไปต้มสุกก่อนใช่ไม่งั้นแข็งแย่เลยนะ กินไม่ได้ก็เหมือนรวมธัญพืชแบบไทยๆอะนะใช่ได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราเตรียมไว้นะครับจะได้ตอนเทตัววุ้นก็จะได้สลับชั้นไปเนาะใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเราต้องให้วุ้นเขาเดือดตรงกลางแบบนี้เลยนะฮะโอเคได้แบบนี้ปุ๊บปิดไฟนะครับแล้วเราก็จะใส่ตัวน้ำใบเตยสกัดเข้มข้นลงไปครับบางคนก็ถามทำไมเราไม่ต้มด้วยกันล่ะใบเตยสมมุตินะเราสกัดแบบนี้แล้วเราไปต้มด้วยกันกับเขาเดี๋ยวมาใบเตยเขาจะมีเม็ดสีเขียวออกมาจากที่วุ้นทำให้ดูไม่น่ากินใช่ไม่น่ากินอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับใช่ค่ะเราต้องให้เดือดเสร็จแล้วเลยปิดไฟถึงจะเทเดี๋ยวเราจะทำน้ำใบเตยขายก็วิธีนี้เอาละครับจากนั้นนะครับเทส่วนผสมวุ้นใบเตยลงไปนะครับ
แล้วก็โรยตัวธัญพืชที่เตรียมไว้นะครับเมื่อกี้นะครับก่อนที่เราจะเทไปก็คือพิมพ์ก็คือจะมีน้ำหล่อไว้ด้วยใช่ค่ะหมาดๆเลยเพื่อที่จะได้พลิกออกมานำออกมาได้นะครับจากนั้นนะครับมามีใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปอันนี้เตรียมไม้ไว้เพื่ออะไรเอ่ยค่ะที่บางทีเราช้อนไปเป็นก้อนใช่ไหมเราก็เอาไม้อ๋อมาเซตกันใหม่ได้ใช่โอเคนะอันนี้อีก2ช้อนนะโอเคค่ะมากกว่านั้นก็ได้มากกว่านั้นก็ได้ขอบคอของจะไม่ลอยขึ้นมาหมายถึงว่าเราเทลงไปที่ขอบเอาละครับเราเทส่วนผสมทั้งหมดนะครับลงไปในพิมพ์นะครับแล้วก็เอาไม้ปลายแหลมเนี่ยเกลี่ยให้เขาทั่วๆกันอีกทีหนึ่งนะครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราให้เขาเซตตัวแล้วเย็นลงเข้าตู้เย็นนะครับจากนั้นมาเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับกับเมนูวุ้นใบเตยมะพร้าวครับเซตตัวปุ๊บนำออกจากพิมพ์แบบนี้เลยนะครับน่ากินมากๆเลยเราจะเห็นว่ามีทั้งวุ้นมะพร้าวนะครับแล้วก็มีทั้งข้าวโพดเนาะลูกเดือยแล้วก็ลูกชิดเนี่ยอยู่ทั่วทั้งชิ้นเลยนะครับนี่พอเสิร์ฟปุ๊บอาจารย์เมย์ก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้ต่างเรียกได้ว่าเป็นเมนูต้อนรับหน้าร้อนนะฮะแบบร้อนมากๆของประเทศไทยนี่จะมีดอกไม้ทานได้นะครับกับช่อสารแหน่นะครับใบเตยนี่คือไม่ใช่มาจากสีเลยมาจากธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็มามีในวันนี้นะครับวุ้นใบเตยมะพร้าวนะครับต้องบอกว่าขั้นตอนการทำเนี่ยอาจจะมี2ขั้นตอนนะต้องทำวุ้นมะพร้าว1ทีแล้วก็มาทำเป็นวุ้นใบเตย1ทีแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับพอออกมาแบบนี้มันดูอลังการแล้วก็น่ากินมากๆเลยส่วนเรื่องรสชาตินะครับผมมั่นใจเลยนะครับว่าความหอมของใบเตยเนี่ยที่อาจารย์เมย์เขาสอนเทคนิคในการทำสกัดนะครับหรือว่าเวลาหั่นเข้าไปทานเนี่ยจะเจอทั้งเนื้อของวุ้นใบเตยเองวุ้นมะพร้าวนะแล้วก็จะมีเคี้ยวๆนะฮะหอมๆของตัวลูกเดือยหรือว่าจะเป็นข้าวโพดเนี่ยคุณผู้ชมลองทำปุ๊บเนี่ยได้ทานต้องติดใจแน่นอนนะครับกับเมนูอร่อยๆในวันนี้นะฮะวุ้นใบเตยมะพร้าวครับความอร่อยแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะครับทุกวันจันทร์นะครับกับรายการข่าวหวานสำราญใจนะฮะเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23หรือคุณผู้ชมนะครับอยากจะตามไปดูสูตรอื่นๆย้อนหลังนะเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ @yingsakfood นะครับทั้ง Facebook YouTube TikTok แล้วก็ Instagram เลยนะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้เท็ดดี้แล้วก็มามีขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ